หญ้าสามารถต้านการเซาะเจือนของดินอยู่อาซีตาเวนออกเสียงใต้ซาวสวนมันต้นปลูกมันต้นใส่พื้นที่ค่อยสันหรือเปิ้นภูในเงื่อนไขฝนตกนักดินเปิ้นภูมีโอกาสเจือนลงไปหาแม่น้ำพื้นที่หาบเพียงของสุลประทานและนาเข้าในระยะ3เดือนทำอิฐภายหลังที่ปลูกมันต้นดินอาจมีการเซาะเจือนหุนแหงย้อนระยะนี้มันต้นยังบ่ทันมีใบตึบหนาที่จะสามารถป้องกันน้ำฝนได้ก็จึเนาะคือหมู่เมื่อยนี่ล่ะในฤดูฝนน้ำฝนจะเซาะล่างสั้นหน้าดินเฮ็ดให้ดินแข็งเมื่อฤดูต่อไปจะต้องได้ขุดดินแข็งซึ่งเป็นการยากลำบากแต่ภายหลังที่ปลูกหญ้าใส่ห้องแถวเฮ็ดให้ดินและธาตุอาหารที่อยู่ในดินบ่ได้สูญเสียไปทางใดพวกเฮามาเบิ่งน้ำกันว่าชาวสวนในประเทศไทยและประเทศเวียดนามป้องกันการเซาะเจือนของดินในพื้นที่เปิ้นภูได้แนวใดเขาเจ้าปลูกหญ้าตามรูปทรงของพื้นดินพร้อมเดียวกันห้องแถวก็ต้องเป็นไปตามแล้วเดียวกันพืชเป็นพุ่มตามห้องแถวช่วยลดพรการไหลเซาะของน้ำบ่อนที่ค่อยสันและเฮ็ดให้น้ำค่อยๆซึมเข้าในดินได้ดีป้องกันการสูญเสียดินและธาตุอาหารจากการไหลเซาะล่างของน้ำท่านสามารถปลูกหญ้าหลายชนิดแตกต่างกันแต่ก็ขึ้นกับความต้องการของท่านและชนิดที่หาได้ง่ายอยู่ท้องถิ่นของท่านเองบ่ควรเลือกปลูกหญ้าที่หญ้าธาตุอาหารใส่ใกล้กับมันต้นหรือหญ้าที่ผลิตแกนหลายเพราะจะเป็นปัญหาเมื่อหญ้าเกิดหลายโพดชาวสวนอยู่ภาคกลางของประเทศไทยได้ปลูกหญ้าเวสทิเวอร์เพื่อป้องกันดินของเขาเจ้าพวกเขาตัดเอาใบไปเฮ็ดเป็นฟุ้นหรือเอาไปสานเป็นกระตาหญ้าเวสทิเวอร์มีอายุยาวทนทานทนแล้งทนฝนและเป็นทงหญ้าเลี้ยงสัตว์ชาวนาอีกหลายคนได้ปะหญ้าธรรมชาติไว้เพื่อป้องกันการเซาะล่างดินของน้ำฝนทุกๆ10เมตรเฮ็ดเครื่องหมายไว้ด้วยงาไม้และมัดกระปองใส่เพื่อเตือนให้เฮาฮู้บ่อนดังกล่าวบ่ต้องแต่ต้องเวลาไถดินอยู่ภาคเหนือของประเทศเวียดนามชาวสวนได้ปลูกหญ้าพัสพาลุ่มนางถังที่งาอยู่แขวงเย็นไปได้ปลูกหญ้าต้านการเซาะเจือนของดินได้แต่ปี2002 13ปีต่อมาพวกเฮาเห็นดินมีความปลอดภัยซำใดพวกมันช่วยสร้างกำแพงป้องกันการเซาะเจือนของดินเฮ็ดให้ดินอ่อนเฮ็ดให้หากของมันต้นของลาวเจริญเติบโตได้ดีภายหลังปลูกหญ้าต้านการเซาะเจือนของดินพวกเฮาสามารถไถดินได้ง่ายและบ่มีการเจือนของดินถ้านำไส้ฝุ่นอีกเล็กน้อยมันต้นก็ยิ่งให้ผลผลิตดีขึ้นดีกว่าชาวสวนผู้ที่บ่ได้ปลูกหญ้าใส่กันการเซาะเจือนของดินคือพวกเฮาเฮ็ดพวกเฮามาถอดถอนบทเรียนนำเท้าหงวันห้วยอยู่บ้านมาว่าลาวปลูกหญ้าพัสมาลุ่มกันเจือนแนวใดท่านสามารถนำไส้แกนหญ้าหรือต้นหญ้าที่แก่ปลูกเป็นแถวในแถวยาวชาวสวนปลูกหญ้าพัสมาลุ่ม3แถวห่างกัน20ซมหลังจาก1ปีแถวที่อยู่ด้านลุ่มของสวนจะเกิดขึ้นมาเป็นแนวป้องกันสวนแบบอัตโนมัติท้าวหุยและเมียของเราตัดเอาต้นหญ้าคืนด้วยความยาว20ซมเราได้ตัดเป็นท่อนสั้นๆก่อนลงมือปลูก
พื่อยุดการไหลของน้ำลงลุ่มหญ้าที่ปลูกต้องปลูกใส่ไปตามวางห้องแถวท่านสามารถแยกแถวได้แบบง่ายๆได้โดยการใช้วิธีแบบตัวเอภายหลังเท่าหุยได้นำไส้ไม้ตอกเป็นแล้วไว้วางด้านเทิงของสวนแล้วและครอบครัวก็ลงมือปลูกหญ้าเฮ็ดขุมเล็ก10ซมห่างกันซาวหา30ซมปลูกแถวที่2ภายหลังสำเร็จแถวที่1ด้วยกันก้านหรือตอหญ้าสลับกันเฮ็ดแบบนี้จะบ่มีหูและหญ้าก็จะเกิดมาเป็นหั้วกั้นทีดีบอนพื้นที่บ่ค่อยสั้นปานใดปะระยะห่างประมาณ20เมตรระหว่างแถวกั้นและ10เมตรบอนพื้นที่ค่อยสั้นแห้งบอนพื้นที่ที่ได้เหตุการณ์ป้องกันดินหญ้าพัสมาลุ่มแม่นเป็นอาหารสัตว์ที่ดีเลิศท่านสามารถตัดเอาหญ้าภายหลังปลูกได้45วันและทุกๆเดือนหลังจากนั้นเมื่อท่านมีสวนหลายบอนที่ได้ปลูกหญ้านี้ก็สามารถตัดได้ทุกๆวันเพื่อไปเลี้ยงสัตว์ของท่านได้เขตภูที่อยู่ภาคเหนือของเวียดนามและหญ้าฤดูหนาวซาวสวนซอกหาอาหารสัตว์ที่สดหญ้าหลายเพื่อเลี้ยงสัตว์ของเขาเจ้าฉะนั้นชาวสวนบางคนได้นำไส้หญ้าพัสมาลุ่มเลี้ยงสัตว์ของเขาเจ้าคืออันที่เนี่ยแอมที่ชมก่อเส้นแก้งที่ลุงสันค่อยได้ปลูกหญ้าเป็นพืชหมุนเวียนกับมันต้นและค่อยเห็นว่าหญ้าสามารถป้องกันดินของค่อยจากการซ่อล่างขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถนำไส้หญ้าเป็นอาหารสัตว์ในระหว่างฤดูหนาวสาวสวนบางคนตัดเอาหญ้าไปเกลือปลาอยู่หนองของเขาเจ้าบอนทีมีพื้นที่ห้าเพียงหน่อยบ่มีอาหารสัตว์หลายหญ้าอยู่สวนมันต้นเป็นวิธีที่แก้ไขได้ดีในเวลาที่ปลูกไปแล้วจะต้องได้กวดคืนในช่วงต้นฤดูฝนเพื่อบ่ให้มีซองวางอยู่ในแถวหญ้าหรือเพื่อบ่ให้น้ำฝนมีซองวางในการซ่อเอาดินของท่านไปในกรณีแห้งแล้งเฮ็ดให้หญ้าแห้งตายท่านจะต้องได้ปลูกทดแทนคืนเพื่อซ่อมแซมแล้วกั้นเพื่อพักดันให้มีชาวสวนปลูกหญ้าหลายขึ้นต้องได้ร่วมกันดังที่ทานด่วนวันทู่ซึ่งลาวได้เป็นประธานของกลุ่มชาวสวนของเมืองวันเย็นเว้าว่าพวกเฮาได้มีส่วนร่วมน้ำกันหลายภาคส่วนเหตุงานร่วมกันเซ็นกลุ่มชาวสวนชาพันธุ์แม่หญิงและกลุ่มทหารพานศึกพวกเฮาได้กระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มจัดงานเกี่ยวกับการปลูกหญ้าพวกเฮาก็ได้ขอให้โรงงานปลูกแตงมันต้นในเมืองของพวกเฮาสนับสนุนด้านการเงินเพื่อจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการปลูกและขายมันต้นที่มีคุณภาพสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมซื้อเม็ดหญ้าและตอบแทนค่าแรงงานให้กับชาวสวนการนำท้องถิ่นก็ต้องเป็นเจ้าการในการช่วยเหลือด้านแนวพันธุ์หญ้าที่ดีเพื่อความยืนยงในการยับยั้งการเซาะเจือนของดินเป็นช่องทางและโอกาสให้ชาวสวนโฆษณาให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงถ้าพวกเฮาอยากโฆษณาให้มีการปลูกหญ้าเป็นแล้วป้องกันการซ่อเจือนของดินพวกเฮาต้องมีเม็ดหญ้าที่ดีและขายให้กับประชาชนผู้ที่บ่เคยปลูกมาก่อนค่อยได้ขายเม็ดหญ้า1กิโลในราคา 500,000 ดงแต่ก็บ่เพียงพอที่จะขายย้อนเม็ดหญ้าขายได้ดีหลาย
พวกเฮาได้เรียนรู้หยังแดถ้าบ่มีการป้องกันการเซาะเจือนของดินที่มีวิธีถูกต้องเมื่อมีฝนตกนักน้ำฝนก็จะสะล้างเอาธาตุอาหารในดินไปหมดและเฮ็ดให้ผลผลิตตกต่ำปลูกหญ้าหรือปล่อยให้หญ้าธรรมชาติเกิดขึ้นตามระวางห้องแถวแม่นเพิ่มการซุ่มซื้นและป้องกันการเซาะล้างเอาธาตุอาหารในดินลงไปด้านลุ่มปะระยะห่างประมาณ10หา20เมตรระวางแถวกั้นบอนพื้นที่บ่ค่อยสั้นปานใดการปลูกหญ้าเป็นแล้วกั้นเป็นเวียกที่นักแต่ผลได้รับแม่นคุ้มค่าตลอดปีหญ้าสามารถป้องกันการเซาะเจือนของดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายรับของทานได้ทั้งระยะสั้นและในระยะยาว